เอาละฮะคุณผู้ชมฮะอยู่กับพอ.เขตบางเขนฮะที่พิษสมัยนะครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วมากับท่านเลขาของเขานะฮะยืนปกเหลืองอยู่ตรงนี้ก็วันนี้ก็มีการลอกท่อไม่ใช่ลอกท่อเขาเรียกว่าเก็บผักตกนะฮะผักตกตรงคลองหนองจอบที่เชื่อมกับคลองลาบักชีนะหนองบักชีมันเป็นรอยต่อระหว่างเขตบางเขนและเขตสายไหมเฮ้ยนี่เดี๋ยวเราพามาดูนี่ก่อนเนี่ยคุณผู้ชมเราอยากให้เห็นว่าผักตกเนี่ยมันมันมีรากของเขาเรียกว่าอะไรหญ้าป้องเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูดินี่ขนาดเนี่ยไปหลายรอบแล้วนะอันนี้หลายรอบแล้วนะดูรากดิแล้วมันยังเยอะอยู่ค่ะอันนี้แหละคือต้นเหตุฮะที่เป็นส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่ทำให้น้ำมันไหลช้านะครับเพราะว่าใต้น้ำเนี่ยมันมีอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำให้การเดินทางของน้ำช้านะครับก็วันนี้เขาก็เก็บไปแล้วอันนี้ก็ทำที่คลองตอนนี้อยู่ถนนเทพรักนะคะคลองนี้ถนนเทพรักจริงๆคลองนี้ยาวประมาณทั้ง2 กิโลกว่าแต่ในแผนที่เราจะทำประมาณสัก1 กิโลวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีแผนที่ทำร่วมกับทหารระบายน้ำนะสำนักการระบายน้ำแล้วก็เขตนะคะจริงๆเรามีแผนทำอยู่แล้วทีนี้ว่ามีจิตอาสาที่มาช่วยวันนี้เนี่ยมีการเอาเรือเอาเรือมาดันนะฮะจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราใช้คนงานทำเนี่ยเราก็ได้ประมาณสัก50 เมตรได้เพราะว่าค่อนข้างกว้างอยู่นะคะก็คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยฮะว่ามันมีทั้งรากซึ่งคนสงสัยว่าทำไมเนี่ยทำไมแค่เท่านี้มันถึงใช้เวลานานเพราะว่ามันต้องใช้แรงมหาศาลมากซึ่งเมื่อสักครู่นี้ฮะในวันนี้ก็มีจิตอาสาที่ส่งเครื่องมือมาผลักดันเครื่องเนี่ยเส้นเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคือก่อนหน้านี้วันนี้นะฮะเต็มไปหมดแต่ขณะนี้เขาทำเสร็จแล้วนะฮะก็ไม่ได้ถ่ายทอดสดให้ดูนะครับนี่ก็คือเขาก็จะดันผักเข้ามาดันผักมาเราก็หยิบขึ้นซึ่งปกติเราต้องใช้คนเนี่ยแหละเอาเรือแล้วก็ดันเอาใช้ลูกตุ้มอะไรตุ้มกว้างแล้วก็ช่วยดึงออกมานะคะทีนี้มันก็ช่วยทดแรงของเจ้าหน้าที่ไปได้เยอะเลยนะคะจริงๆเจ้าหน้าที่วันนี้มาก็ช่วยเรื่องของช่วงริมตลิ่งเนี่ยที่บอกว่าจะมีหญ้าป้องเต็มไปหมดเลยซึ่งเหนียวมากเนี่ยหญ้าอย่างเงี้ยหญ้าเนี่ยเหนียวมากเลยช่วงริมวันนี้เราก็ทำไปสุดถึงสะพานได้ประมาณสัก200 เมตรนะคะ200 เมตรก็เกินเป้าที่เราได้วางไว้เพราะว่าถ้าใช้แรงคนอย่างเดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเหมือนกันนะคะโอ้โหขอบคุณสำนักการระบายน้ำวันนี้ก็ได้ขนผักตกไปทิ้งที่สายไหมประมาณสักเกือบ20 เที่ยวมั้ง10 กว่าเที่ยวนะคะค่ะช่วงนี้ก็หยุดนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราก็เหนื่อยตั้งแต่เช้านะคะใช่เหนื่อยทุกวันนะฮะคุณผู้ชมก็สุดไปด้านนู้นเลยเมื่อกี้ก็ไปดูพื้นที่ด้านปลายนะด้านปลายตรงหมู่บ้านรัตนลมครับด้านนั้นก็เจ้าหน้าที่เราก็ทำมาชนกันอยู่นะคะทำมาชนกันอยู่ตอนนี้อยู่ช่วงกลางตรงวัดหลวงพงศ์ชีครับเลยไปตรงชุมชนสุขฤดีหรือว่าหมู่บ้านสุขสันต์พัฒนาอันนั้นสุขสันต์8920ช่วงนั้นเนี่ยเรากำลังวางแผนว่าพรุ่งนี้เนี่ยสำนักการระบายน้ำก็จะลงทำเหมือนเดิมคู่กับสำนักงานเขตค่ะครับค่ะก็คุณผู้ชมฮะอันนี้กว้างแต่ละคลองความแยกง่ายของการที่จัดเก็บผักตบแต่ละคลองก็ต่างกันนะคะเช่นคลองนี้ก็จะยากนิดนึงเพราะมีหญ้าป้องเยอะครับบางคลองก็จะมีแค่ผักตบอย่างเดียวก็ดึงขึ้นมาก็สามารถดันมาได้เลยค่ะการที่เอาผักตกออกเนี่ยมันก็ช่วยให้น้ำมันไหลดีขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้การไหลของน้ำเป็นไปได้ดีขึ้นก็จะบอกว่าเขตบางเขนเราก็ไม่ได้ว่าเพิ่งมาทำตอนนี้จริงๆเราทำมานานสักระยะหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าด้วยที่คลองในพื้นที่เขตบางเขนเรามันมีตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะลำราง13 18ลำรางนะคะแล้วก็คลอง18 คลองเราก็ทำมาต่อเนื่องโดยเฉพาะตอนหลังเนี่ยเรามีแผนทำร่วมกับทหารสำนักการระบายน้ำเริ่มตั้งแต่วันที่5 กันยามาโอ้ก็เริ่มมานานแล้วนะเรื่องมาเรื่อยๆเลยนะคะค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจฮะอย่างที่ภาพที่เราเห็นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเหนียวมากนะคุณผู้ชมพอมันไปอยู่ในน้ำมันก็เลยทำให้การที่เราจะดึงผักตกออกมาแต่ละชิ้นมันก็ใช้แรงมหาศาลมากนะครับแล้วก็ถ้าอะไรที่เครื่องมือของเรามันยกบิดออกได้ก็จะทำได้แต่ในส่วนของกลางแม่น้ำเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ลำบากหน่อยวันนี้เราก็อยู่กันที่เขตบางเขนนะครับคุณผู้ชมฮะก็เรียกว่าแวะมาดูพี่ๆเขาทำงานกันก็เรียกว่าสุดยอดกันนะฮะทำงานตั้งแต่8 โมงเช้าแล้วขณะนี้ก็เวลา3 โมงเย็นนะครับ
น่าตื่นเต้นไหมคุณผู้ชมอันนี้คือในกรณีที่เครื่องถึงนะมันก็มีในกรณีที่เครื่องไม่ถึงเหมือนกันก็เลยต้องใช้เครื่องดันนะฮะซึ่งวันนี้มีจิตอาสาจากบริษัทเอกชนฮะได้ส่งเครื่องมาให้เราลองใช้ซึ่งก็เป็นผลงานที่ใช้ได้เยี่ยมวันนี้เก็บได้ปริมาณเท่าไหร่ฮะวันนี้ก็ไปได้กี่เที่ยวอ่ะ17เที่ยวรถ17เที่ยวนะเที่ยวละ3ตัน24ตันผักตก24ตันนะฮะตีเป็นตึกก็ตึกกี่ชั้นนะเนี่ยโอ้โหเราไปสำหรับพื้นที่เพิ่มเติมนะก็ประชาชนที่อยู่เขาฝากขอบคุณนะขอบคุณว่าเราได้ทำให้น้ำเขาเห็นแล้วว่าน้ำไหลขึ้นเร็วกว่าเดิมนะคะค่ะคุณผู้ชมก็แวะมาทักทายประมาณนี้แหละมีอะไรอยากจะพูดคุยไหมคุณผู้ชมน้องหมูไลฟ์คนเดียวหรอคะอยู่กับพอ.ฮะเราก็อยู่กับทีมงานเขตนะฮะอันนี้คนนี้กูรู้ฮะกูรู้รู้ทุกเรื่องนะสามารถกูสามารถเดินไปบอกอาจารย์ชาชาติว่าขอเขื่อนนะจำได้ฮะและนี่ก็คือพี่จิตอาสาเราเปิดไลฟ์อยู่นะฮะพี่จิตอาสาที่ส่งเครื่องมาให้เมื่อวานอาจารย์พูดถึงแอดหมูอยู่ค่ะก็พอดีเมื่อวานเขาไม่ได้บอกหมูนะว่าจะไปหมูก็เลยกลับบ้านมานอนนะครับกลับได้เห็นข่าวว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นข่าวว่าน้ำมันแห้งแล้วจากพี่แดงเราก็นอนเลยสบายใจคิดว่าเมื่อวานไม่มีอะไรนะครับสุดท้ายอาจารย์ไปลงพื้นที่ไปดูเก็บตกก็เรียกว่าเมื่อวานก็ดูเดือดกันเนาะใครได้ฟังกันไหมตอนนั่งเรือตอนเช้าแอดหมูก็ไม่ทราบอยู่ดีฮะโอ้โหต้องขออภัยด้วยนะครับก็เราเข้าใจผิดเองฮะใช่เราเข้าใจผิดเองรอดูอยู่ต้องขออภัยด้วยฮะคุณผู้ชมก็เรียบร้อยแล้วนะวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดคุยกันมีอะไรอยากพูดคุยไหมเรียบร้อยแล้วกับแยกย้ายเลยไหมฮะแยกย้ายค่ะแยกย้ายขอบคุณมากค่ะก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้เขตบางเขตนะฮะแล้วก็ทุกๆเขตก็เรียกได้ว่านอกจากผู้ว่าจะได้รับความร่วมมือจากเอกชนแล้วพอเขตก็ยังมีความร่วมมือจากเอกชนได้ด้วยเช่นกันครับทุกหน่วยงานในกทม.ก็ร่วมมือได้กับทุกฝ่ายนะเพื่อทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่มากขึ้นบ๊ายบายเราจะเปิดไลฟ์ไปเรื่อยๆคุยเล่นคุยเล่นคุยเล่นไลฟ์ของตัวเองใช่ไหมได้คนดูก็นิดหน่อย300กว่าคนเองครับจริงดิโอ้ย300คนที่ไหนที่ไหนอันนี้ที่เปิดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้ยังเปิดไลฟ์อยู่นะอ๋อยังเปิดไลฟ์อยู่คอมเมนต์แสดงว่าแอดมินหูเนี่ยคนตามเยอะไม่เยอะตามเยอะให้กำลังใจในการทำงานนี่หมวกต้องขอบคุณท่านอะไรนะท่านชิมซาเซแดงให้หมวกทำงานมาได้ใส่ด้วยโอ้เรียบร้อยมีเยอะเบยฝากยังไม่หายคิดถึงแอดหมูงุยงุยฮะงุยงุยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราแวะดื่มน้ำชากันดีกว่ามีไหมตามสบายเลยไปหาอะไรสักกินเย็นๆนะเราไปกินข้าวกันนะ
จริงเหรอแล้วนายก็ยังไม่ได้กินเออแล้วจะไปหาได้กินไหนแล้วนายก็ยังไม่ได้กินลูกน้องก็ยังไม่ได้กินเออขอบคุณตลาดถนอมมิตรนะคะวันนี้ก็มีข้าวกะเพราหมูนะคะมาให้กับเจ้าหน้าที่ทำงานทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ช่วยข้าวหมูสำหรับเจ้าหน้าที่ก็คุณผู้ชมวันนี้จะเห็นผอ.ไม่ค่อยอเลิร์ทนะก็ผอ.เหนื่อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมรอในรถไลฟ์ไปเรื่อยๆเลยนะผมไลฟ์ไปเรื่อยๆเลยนะได้ครับสนุกไปดื่มน้ำกันก็ขอดูชุดแอดหมูอันนี้แอดหมูใส่ชุดบ้านๆนะรถแอดหมูก็จะลกนิดนึงครับคิดถึงลูกชิ้นไม่ค่อยได้ดูเลยต้องขออภัยด้วยครับใครอยากดูสิวหมูอีกไหมเนี่ยผมสิวขึ้นเต็มหลังเลยเหงื่อหรือสิวน่าแยกไม่ออกแล้วก็เดี๋ยววันนี้อาจารย์มีภารกิจนะครับแอดวางมือถือดีๆไม่ต้องสนใจตอนขับรถใช่ครับแอดหมูจะไม่ได้สนใจแต่เดี๋ยวเรารอรถทางผอ.เขตนำนะครับไลฟ์ยาวๆอย่ามองไลฟ์สักทีก็วันนี้ผมก็คงอ่องๆนิดนึงนะฮะผมก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะมาแบบงงในระหว่างนี้เราจะไม่มองจอนะฮะว่าเราขับรถอยู่คอมเมนต์อะไรมาก็อาจจะไม่ได้อ่านนะครับต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะมองจอไปหนึ่งเครื่องวันนี้เนี่ยคือช่วยทุ่นแรงไปจาก4วันเหลือ1วันได้เลยนะครับเครื่องเดี๋ยวแอดมินหมูลงรูปอีกรอบนึงแล้วจะได้เห็นเครื่องกันเครื่องเล็กๆแต่ว่ามันสามารถมีแรงที่จะดันผักออกมาได้นะฮะเพื่อให้ไอตัวกำกำเนี่ยจับต่ตรงนี้ก็เหนื่อยกันหน่อยฮะทุกท่านคนดูก็เหนื่อยแอดหมูไม่เหนื่อยเลยแอดหมูนอนทั้งวันก็พรุ่งนี้ฮะผู้ว่าสัญจรไปที่กันบริเวณเขตมีนบุรีนะตอนแรกเขาว่าจะไปย้ำกันที่ลาดกระบังแต่ว่าก็จากเคสครั้งที่ผ่านมาของบางเขนเนี่ยพอเราไปย้ำบางเขนทำให้ผอ.เละเลยเหนื่อยเกินไปนะแล้วทีมงานทุกคนก็อาจจะเอาเวลาไปช่วยเหลือประชาชนก่อนดีกว่ายังไม่ต้องมาเตรียมผู้ว่าสัญจรหรอกบ่นไปเรื่อยฮะในเวลานี้ที่หมูนิ้วบางกล้องเราอ่านพอดีมันเป็นทางง่ายๆ
ื่อคืนได้ลองวิษณุไลฟ์นะฮะก็เรียกได้ว่าใกล้จะตกงานแล้วเต็มที่นะครับเดี๋ยววันที่20 21 22เนี่ยหมูมีต้องขออนุญาตลาทุกๆท่านนะครับหมูจะต้องลาไปทำงานส่วนตัวบ้างนะที่สระแก้วนะครับก็จะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กทมนะครับถึงแล้วหรอหรืออะไรก็วันที่20ฮะก็เป็นวิทยากรที่สระแก้วให้กับคุณครูในเขตสระแก้วนะฮะประมาณ100คนก็บรรยายในหัวข้อเรื่องของแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อนะฮะให้กำลังใจคุณครูเขาว่าถ้าอยากจะผลิตสื่ออะไรทำอย่างไรบ้างแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงหรือสร้างไอเดียในการคิดคอนเทนต์ขึ้นมาหรือนำเสนอคนดูยังไงบ้างแล้ววันที่21ก็ยังอยู่สระแก้วครับก็ไปทำโฆษณานะครับแล้ว22ก็ไปถ่ายสารคดีที่สระแก้วอีกเช่นกันก็เอางานข้ามปีเนี่ยมารวมกันในสระแก้วให้หมดจะได้ไปทีเดียวจบนะครับขออนุญาตลา3วันนะครับ 3-4 วันนั่นแหละเราก็ไม่แน่ใจหรอกเมื่อเช้าจะชอบพูดว่าอย่าไปทะเลาะกับหมานะเฮ้ยใช่ไหมใครเป็นหมานะช่วงนี้แอดหมูดูโทรมยังไงก็ไม่รู้ยังไงใช้เดี๋ยวแอดหมูก็ไปสระแก้ว3วันฮะแต่ก็เตรียมเดินทางไว้1วันนะไปทำงานฝั่งโปรดักชันบ้างนะครับเดี๋ยวสกิลจะหายโอ้อานาโฮลิกโอ้บรรยากาศดีจังเย็นไปลาดกระบังกันเฮ้ยพี่แดงชวนไปลาดกระบังอ่ะพี่แดงชวนไปลาดกระบังโอเคได้ครับพี่แดงไปลาดกระบังกันดีกว่าคุณผู้ชมได้ยินไหมเดี๋ยวตอนเย็นเราไปลาดกระบังกันดีกว่าไปกับพี่แดงนะโอ้บรรยากาศดีจังบรรยากาศดีบรรยากาศดีอ้าวเข้ามาถูกไปแค่2เล่มแล้วเอาสั่งเลยครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไอ้นี่มั้ยเดี๋ยวนี้เวลาจะไปไหนเนี่ยครับสุขภาพได้หรอข้างบนมั้ยข้างบนมั้ยฮะได้ๆๆเอาลองไปดูอะไรข้างบนนะเป็นไงบรรยากาศดีนะคุณผู้ชมไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะสมาชิกก็ทํางานมีความสุขมากเลยนะทําไมฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มแบบว่าเวลาไปไหนว่าอันนี้เดี๋ยวส่งอะไรครับเขาเอาวันนี้เขาอยู่ถนนนี้เขากำลังทำไอ้นี่ใครกำลังมาทำกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเขาบอกเขาเป็นอะไรนะอะไรนะพูดถูกว่าแอดแล้วก็เป็นแอดมากแล้วก็ดีฮะก็เรียกว่าปลุกเขามีความสุขไงปลุกกระแสการอะไรนะคือทำงานก็ PR ตัวเองบ้างนะจะได้ไม่ได้ส่งไปไหนแล้วนะถ้าส่งมาในกลุ่มมันเองอ่ะส่งในกลุ่มก็หัวเราะขำกันแข่งกันทำงานนะคุณผู้ชมวันนี้วันเสาร์นะเออความสุขก็ให้มีความสุขกันหาให้มีความสุขกันวันนี้วันเสาร์นะคุณผู้ชมและนี่ก็เวลา3 โมงแล้วพรุ่งนี้ทางผอ.เขตบางเขนเนี่ยคือบางเขนเนี่ยก๊อปปี้กทม.ใหญ่นะก๊อปปี้ก็คือวันอาทิตย์แต่เขาจะทำผอ.สัญจรนะครับผอ.สัญจรก็คือจะลงพื้นที่เอาอะไรงี้ผอ.ลูกน้องเพื่อนร่วมงานไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยหรอเขาก็เป็นสลับกันค่ะสลับกันทำงานนะคะแล้วก็จริงๆเขามีความสุขในการทำงานนะเพราะว่าเราก็ทำกันมาตลอดอยู่แล้วเนาะเพราะว่าแผนไม่มีในการทำงานไงเราวางแผนในการทำงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจ้าที่เราก็มีแผนในการทำงานใช่ค่ะเพราะแล้วเราไหวเหรอสบายเอาละคุณผู้ชมได้ยินเสียงหัวเราะแบบนี้ก็คือจะตายแล้วนะทำงานไม่ดูตัวเองเลยนะครับวันนี้พูดถึง
ปอนะไม่ได้พูดถึงใครครับอ่ะเราต้องนั่งข้างบนเลยแอดลูกชิ้นไปไหนคือเมื่อวานฮะเราก็เป็นวันที่เลิกงานเร็วฮะแอดลูกชิ้นอชชไปอชชไปงานศพนะไปงานราชการนะครับโอ้โหสบายนะครับหมูก็ไปได้ทุกที่ฮะคุณผู้ชมเอาน้ำก่อนน้ำมาเดี๋ยวไม่ได้พูดอันนี้เราอยู่ที่เขตบางเขนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราสั่งเครื่องดื่มก่อนวันนี้คุณเห็นว่าทำไมเราใส่สีเหลืองทำไมอ่ะวันนี้เราไปแจกช่วยเหลือประชาชนอ๋อถุงพระราชทานของรัฐเท้าเป็นถุงยาชีพพระราชทานก็ถ้าคนที่อยากจะมาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยติดต่อยังไงบ้างก็ติดต่อได้ทุกเขตเลยเนาะถ้ามีของอยากจะเอาไปแจกร่วมด้วยเนี่ยนะได้ทุกเขตเลยค่ะได้ทุกเขตเลยแล้วเราก็จะมีทางเขตก็จะมีทีมงานในการที่จะไปช่วยเหลือประชาชนค่ะอืมค่ะเรามีเบอร์สายด่วนสายด่วนเบอร์ที่ติดต่อสามารถจะโทรมาที่เบอร์กลางได้นะคะเบอร์อะไรครับทางของสำนักงานเขตบางเขนนะคะค่ะเป็นเบอร์สายด่วนที่เราเปิดสำหรับให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าถ้าหากว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็โทรเบอร์นี้ได้ค่ะเบอร์อะไรนะฮะอีกรอบนึงฮะ0930063840ค่ะอีกรอบฮะอะไรนะอีกรอบฮะอีกรอบเหรอ093ค่ะ0063840ค่ะอ่ะน่ารักคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นเบอร์ส่วนกลางนะคือถ้าใครมีของที่อยากร่วมด้วยช่วยกันก็โทรไปส่วนกลางเพื่อเขาจะกระจายของให้เขตที่เรียกหรือรีเควสต์ไปนะฮะว่าต้องการเอาของไปแจกอีกทีนึงนะครับใช่ไหมที่ประชาชนโทรมาค่ะประชาชนก็จะโทรมาขอกระสอบทรายบ้างแล้วก็บางทีก็จะโทรมาเรื่องขอว่ามีประชาชนป่วยที่อยากจะให้มาดูอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีทีมต่อไปค่ะทีมก็คือจะมีทีมฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายประชาชุมชนแล้วก็ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข24ค่ะอย่างเมื่อวานนี่มีเคสที่ทางโทรไปที่หน้าห้องท่านรองสนนท์นะคะเป็นเคสของอายุคุณยายอายุ80ก็เป็นโรคไตนะเป็นโรคไตระยะที่3แล้วก็ต้องการช่วยเหลือว่าอยากจะไปแอดมิดที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีอยู่ที่ตรงบริเวณซอยรามินทารามินทา19แยก6มั้งใช่ไหมครับซอย19แยก6ค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของสิ่งแวดล้อมลงไปนะคะลงไปพูดคุยว่ามีปัญหาอะไรไหมจะต้องไปหาหมออย่างไรแล้วคุณครูจะต้องไปหาหมอไหมนะคะค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าก็มีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะก็เป็นเบอร์ส่วนกลางนะคุณผู้ชมไม่ใช่ของบางเขนอย่างเดียวทุกเขตสามารถโทรไปได้นะครับถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขตบางเขตบางเขตเบอร์สังกัดของเขตบางเขตอะไรค่ะแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ทั้งวันเราก็มาหาอะไรทานข้าวไงข้าวทานน้ำทานน้ำนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณนิกกี้ฮะร้านนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่บนที่ไหนเรียบถนนอะไรนะฮะถนนเทพรักค่ะเรียบถนนเทพรักเริ่มจากที่เราได้มีรับผักตบกันเมื่อเช้าชื่อร้านอะไรนะนับโคโมลิค่ะอะไรนะนับโคโมลิครับโคโมลิไหนชื่อแบรนด์อ่ะนี่ฮะ
ครับอโฮลิกนะฮะก็เรียกได้ว่าโปรโมทให้เขาด้วยตอนนี้ทีมงานที่เก็บทำตัวเมื่อเช้าก็แยกย้ายกันแล้วพักผ่อนแล้ววันเช้าวันเสาร์เนาะให้เขารู้สึกว่าเป็นวันเสาร์ว่างนะชุดแต่ว่าก็การทำงานก็มีการสับเปลี่ยนเวรนะคุณผู้ชมครับทุกคนได้พักนะฮะผมขอแฟนต้าก่อนฮะแฟนต้าตรงนี้มีน้ำมะพร้าวไหมน้ำมะพร้าวใช่น้ำมะพร้าวได้กินข้าวประมาณยังยังนี่ไม่กินข้าวเป็นมาไหนข้าวเช้ากินยังไงเมื่อเช้าเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ลืมกินนะเรากินข้าวเช้าตอนกี่โมงสิบโมงข้าวเช้าเลยยังไม่หิวดูแลลูกน้องให้อิ่มจุดที่เห็นตรงถนนเทพรัตน์กับอีกจุดนึงตรงวัดหนองชีวันนี้ก็ไปเจอประธานชุมชนนะไปเจอประธานชุมชนทั้งสองชุมชนและที่อยู่ในนั้นแล้วเมื่อสักครู่นี้เราก็ไปช่วงปลายเชื่อมต่อกับสายไหมเนาะถนนอะไรกันไหมขวางหน้าบ้างวัดชรพลก็ไปเจอบ้างไปบ้าง